าพเจ้าก็อตดราก้อนนะครับก็อยู่ที่วัดร่องขุ่นนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับสวยงามแล้วก็วิจิตรบรรจงแบบสุดๆนะครับซึ่งถูกออกแบบแล้วก็ถูกสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในกันนะครับว่าสถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมของชาตินะครับแห่งนี้ภายในจะมีความสวยสดงดงามสักเพียงไหนนะครับตามมาเลยครับทุกคนในใจของมนุษย์เรานั่นเองสวยงามแล้วก็วิจิตรบรรจงนะครับสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับผมที่ขึ้นชื่อของประเทศเรานะครับถ้าใครที่มีเวลาว่างนะครับตรงนี้ขอเชิญนะครับมาชมแล้วก็ถ่ายรูปที่สถานที่จริงกันได้เลยนะครับที่วัดร่องขุ่นนะครับผมจังหวัดเชียงรายนั่นเองขอบคุณมากเลยนะครับผมที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมมานะครับบ้านปางแดงนะครับตอนนี้อยู่บนเทือกเขานะครับซึ่งโค้งประมาณ500กว่าโค้งนะครับระยะทาง3ชั่วโมงนะครับที่เราจะต้องเจอกับทางแบบนี้ที่เราเตรียมจะไปแจกน้องๆกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นของที่เราจะแจกอีกคันหนึ่งนะครับก็จะมีอุปกรณ์ยังชีพเสื้อหนาวอุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วก็เครื่องเขียนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเรามากัน3คันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรถตู้นะครับที่พวกเรานะครับทีมงานมังกรสู้ผีนะครับนั่งกันมาแน่นเอียดเลยนะครับฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไร
ม่ได้หวังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายหนีคนดีไม่มีวันตายไม่ว่าดีร้ายไม่มี
ศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายมีคนดีไม่มีวันตายคนดีไม่มีวันตายแม้ไม่มีใครรู้ชะตาไม่ว่า
ยังไม่สิ้นหวังในที่ว่าน้องเสื้อขาวนะครับน้องเสื้อขาวไม่เคยมายิ้มคนดีไม่มีวันตายI'm not afraid to die.
สียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยหน่ายหนีคนดีไม่มีวันตายน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ข้าพเจ้าก็อตดราก้อนมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับก็พาทุกๆคนมาเยี่ยมชมที่ชิงไม่ใช่ฮาราจูกุนะครับแล้วก็ไม่ใช่ชิบูย่าแต่มันคือฮิโนกิแลนด์นั่นเองนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยแค่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานที่ข้างในนะครับจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับทุกๆคน Let's go ตามมาเลยครับทุกๆคนนึกว่าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนี่ยสวยมากๆเลยและนี่ก็เป็นจุดขายบัตรนะครับทุกๆคนเท่าไหร่เอ่ยผู้ใหญ่ลดเหลือ130นะครับส่วนเด็กลดเหลือ30บาทนั่นเองนะครับประเทศญี่ปุ่นโอ้โหฟิลได้สุดๆเลยครับก็เป็นบริเวณสำหรับจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะมาเช่าชุดนะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแล้วก็ใส่เพื่อที่จะถ่ายรูปกันได้โอ้ยอยากใส่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บเดียวนะครับขอแปลงร่างก่อนนะจ๊ะทุกๆคนเอาสีอะไรดีครับสวยทุกชุดเลยนะครับถ้าจะให้ครบนะครับต้องมีนี่ด้วยนะครับรองเท้านะครับเกียร์หรือเกือกนั่นเองนะครับเอาผู้ใดครับครับครับเรียบร้อยแล้วครับแปลงร่างเรียบร้อยแล้วว้าวฮิโนกิแลนด์คอนนิจิวะโอเคงกิอิเดสกะจะแปลว่าอะไรนั้นนะครับตรงนี้เข้า Google ดูเอานะครับผมก็มั่วเอาเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบรรยากาศภายในกันว่าจะนะครับสักแค่ไหนนะครับแต่บอกตรงๆเลยว่า
เกียร์เขาค่อนข้างที่จะเดินยากนิดนึงนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับผมเริ่มชินแล้วนะครับตอนนี้นะครับมองจากระยะไกลเข้ามาหูยนึกว่าเป็นทองคำนะครับที่แท้เป็นไม้นั่นเองนะครับแต่ว่าสีสวยมากเลยเหมือนทองคำเลยนะครับบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นแมกเนสนะครับหรือจุดเซ็นเตอร์ของสถานที่แห่งนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะอลังการสักแค่ไหนนะครับทุกๆคน Let's goปราสาทหลังนี้นะครับมีชื่อว่าปราสาทนะครับไม้หอมมิยูกินั่นเองนะครับผม
้นะครับถ้าเราออกไปตรงระเบียงนะครับชั้น2ตรงด้านหลังนะครับสามารถที่จะเห็นวิวทิวทัศน์สวยมากไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบหรือแม้กระทั่งภูเขานะครับผมดีสุดๆไปเลยนะครับส่วนนี้นะครับก็คือบริเวณชั้น4นะครับแต่ชั้น4ค่อนข้างที่จะมีสเปซนะครับน้อยกว่าชั้นอื่นจากข้างบนลงไปข้างล่างบอกได้เลยว่าสวยสุดๆเลยนะครับโอ้โหสวยสดแล้วก็งดงามสุดๆไปเลยนะครับก็ใครนะครับที่มีเวลานะครับตรงนี้อยากจะชักชวนให้มาได้เลยที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับผมใกล้ๆแค่นี้เองนะครับถ้าอย่างไรคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับทุกๆคนไอสเตรุอาริงาโตสวัสดีครับบ๊ายบาย